เปิดไทม์ไลน์ของทีมชาติที่เคยโดนฟีฟ่าลงโทษแบนจากการแทรกแซงของรัฐบาลและบุคคลที่3กันหน่อยครับหลังจากช่วงที่ผ่านมามีเรื่องราวของการที่นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับพลเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับผมประกาศลาออกนะครับผ่านทางเพจแฟร์ของทางสมาคมฟุตบอลก็ทำให้เรื่องราวในวงการฟุตบอลเนี่ยเรียกได้ว่ากำลังสับสนวุ่นวายแล้วก็จะใหญ่จะโตกันไปหนึ่งในสาเหตุแล้วก็หนึ่งในผลกระทบที่หลายๆคนคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นนั่นคือเรื่องของการที่จะโดนฟีฟ่าลงโทษแบนเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าฟีฟ่าตรวจสอบว่าเกิดจากการแทรกแซงจริงและถ้ามีการลาออกจากการโดนบีบจริงๆนั่นเองคลิปนี้เนี่ยเราคงไม่ได้ไปคาดการณ์ว่าจะมีการโดนโทษแบนหรือเปล่านะครับแต่จะเอาผลของการโดนลงโทษของประเทศอื่นๆที่เคยโดนมารวบรวมให้ทุกคนได้ติดตามกันหน่อยครับว่าเอ๊ะเคสสตัดดี้เป็นอย่างไรบ้างไปเริ่มต้นกันในปี2006เลยแล้วกันครับย้อนไปนานหน่อยประเทศกรีซครับเดือนกรกฎาคมปี2006รัฐบาลเนี่ยเข้ามาแทรกแซงการทำงานนะครับของสมาคมฟุตบอลนะครับแล้วก็โดนฟีฟ่าแบนแต่ก็โดนยกเลิกโทษแบนนะครับในเดือนเดียวกันนะฮะเพราะว่าแก้ไขสถานการณ์กันได้ทันที2006เหมือนกันนั่นคือประเทศอิหร่านครับอิหร่านเองเนี่ยไร้อิสระในการบริหารงานนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งภายในแบบไม่เหมาะสมครับฟีฟ่าก็เลยตัดสินใจแบนซะแต่ก็มีการยกเลิกโทษแบนในปีเดียวกันนะครับถัดมาในปี2008นะฮะมีถึง3ประเทศที่โดนแบนครับเริ่มจากประเทศเปรูรัฐบาลของประเทศเปรูเนี่ยแทรกแซงการทำงานของสมาคมฟุตบอลนะครับก็มีการยกเลิกโทษแบนในปีเดียวกันเหมือนกันนะครับประเทศซามัวปี2008เกิดการบริหารงานที่ทับซ้อนภายในสมาคมครับทับซ้อนหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีการยกเลิกโทษแบนในปีเดียวกันเหมือนกันนะครับผมปี2008ของประเทศเอธิโอเปียครับเนื่องจากการแก้ปัญหาเรื่องนายกสมาคมไม่ทันตามที่ฟีฟ่ากำหนดครับก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเรื่องราวของนายกสมาคมของประเทศเอธิโอเปียเนี่ยเหมือนถูกปล่อยไว้เนิ่นนานจนเกินไปฟีฟ่าก็ตัดสินใจลงโทษแบนนะครับ1ปีนะฮะแล้วก็ถูกยกเลิกโทษแบนในปี2009คือปีต่อมานั่นเองนะครับในบรูไนครับเพื่อนบ้านใกล้ๆในปี2009ก็เคยนะฮะที่โดนแบนเหมือนกันรัฐบาลนี่แทรกแซงการทำงานของสมาคมฟุตบอลครับฟีฟ่าก็เลยตัดสินใจแบนไป2ปีครับแล้วก็ถูกยกเลิกในปี2011นั่นเองนะฮะไปดูที่ประเทศอิรักกันบ้างครับถูกแบน2ครั้งเลยนะครับสำหรับอิรักรอบแรกในปี2008ครับเพราะว่ารัฐบาลอิรักเนี่ยสั่งยุบคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติแล้วครับแล้วก็สหพันธ์กีฬาแห่งชาติแล้วก็โดนยกเลิกโทษแบนในปีเดียวกันนั่นคือ2008นะครับส่วนครั้งที่2คือปีถัดมาครับในปี2009คณะกรรมการโอลิมปิกของอิรักเนี่ยมีคำสั่งยุบสมาคมฟุตบอลอิรักครับโอ้โหนี่คือแบบว่างงมากยกเลิกโทษแบนนะครับในปี2010ครับจากการที่คณะกรรมการโอลิมปิกสั่งยกเลิกคำสั่งยุบสมาคมฟุตบอลนั่นเองนะครับไปดูกันที่ปี2013นะครับแคเมรูนเองก็เคยฮะในเดือนกรกฎาคมนะครับรัฐบาลเนี่ยแทรกแซงการทำงานครับแล้วก็มีการเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของสมาคมฟุตบอลแคเมรูนนะครับก็มีการโดนแบนแล้วก็ถูกแก้ไขอย่างรวดเร็วครับยกเลิกโทษแบนในเดือนเดียวกันนั่นเองนะครับไนจีเรียโดนแบน2ครั้งเลยนะครับรอบแรกปี2010ของเดือนตุลาคมนะครับรัฐบาลไนจีเรียก็เข้ามาแทรกแซงการทำงานสมาคมนะครับเนื่องจากการไม่พอใจครับที่ในปี2010ของฟุตบอลโลกเนี่ยไนจีเรียตกรอบแรกครับหลังจากนั้นโดนฟีฟ่าแบนครับแล้วก็รีบแก้ไขสถานการณ์จนโดนยกเลิกโทษแบนในเดือนเดียวกันเหมือนกันส่วนครั้งที่2ของประเทศไนจีเรียคือปี2014นะครับเหตุการณ์ที่รัฐบาลไนจีเรียเนี่ยสั่งปลดคณะกรรมการบริหารของสมาพันธ์ฟุตบอลไนจีเรียนะครับแล้วก็ไปสั่งขังอามินูไมการีครับประธานของ NFF เนื่องจากไม่พอใจผลงานทีมชาติในฟุตบอลโลกปี2014โอ้โหนี่ไนจีเรียมึงจะไม่พอใจผลงานในฟุตบอลโลกแต่ละครั้งเหรอประเทศกูยังไม่เคยได้ไปเลยซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยศาลไนจีเรียยังมีการแต่งตั้งให้คนในรัฐบาลเนี่ยเข้ามาบริหารสมาพันธ์แทนด้วยนะครับจึงถูกฟีฟ่าลงโทษแบนทันทีนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับว่ามีการยกเลิกโทษแบนในเดือนเดียวกันครับคูเวตกันบ้างครับคูเวตนี่ก็โดนแบน2ครั้งนะครับรอบแรกในปี2007นะฮะรัฐบาลได้แทรกแซงการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลนะครับแล้วก็มีการยกเลิกโทษแบนในเดือนเดียวกันเหมือนกันนะครับครั้งที่2ในปี2015เนี่ยก็
รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงการทำงานของสมาคมอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็โดนยกเลิกโทษแบนเนี่ยเหมือนกับว่ารอบในปี2015เนี่ยจะโดนแบนไปถึง2ปีเต็มๆนะครับอินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเราแล้วก็เกิดเหตุกันไม่นานนี้นะครับปี2015รัฐบาลแทรกแซงการทำงานของสมาคมก็โดนแบนไป1ปีครับปากีสถานโดนแบน2ครั้งครับปี2017แล้วก็2021เหมือนกันครับรัฐบาลแทรกแซงการทำงานของสมาคมหรือแม้กระทั่งปีล่าสุดที่ใกล้ที่สุดอย่าง2022นะครับประเทศอินเดียศาลสูงสุดของอินเดียสั่งยุบสมาคมฟุตบอลอินเดียครับและยังไม่ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่นะครับหลังหมดวาระไปตั้งแต่ปี2021นะครับผมก็ทำให้โดนแบนไป1ปีนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากกรณีทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันไปนะครับทีมชาติไทยเองก็เกือบที่จะโดนแบนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับจากเหตุการณ์การเลือกตั้งนายกสมาคมเมื่อ6ปีก่อนนะฮะที่มีเรื่องราวการฟ้องร้องให้ระงับการเลือกตั้ง30เสียงตัวแทนลีกภูมิภาคแต่สุดท้ายที่โชคดีที่เรื่องราวไม่บานปลายนะครับเพราะว่าศาลปกครองเนี่ยมีคำสั่งยกคำร้องนะครับซึ่งถือว่าไทยเนี่ยไม่ได้ทำผิดในข้อบังคับของฟีฟ่าเกี่ยวกับการนำข้อขัดแย้งเข้าสู่กระบวนการศาลภายในประเทศจึงรอดจากการโดนแบนนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เราเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเคสสตัดดี้ที่เคยเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลนะครับซึ่งถามว่าถ้ามีโอกาสของการเกิดขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะมีการยกเลิกโทษแบนภายในเดือนเดียวกันก็มีเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับซึ่งเอาจริงๆว่าใจเย็นๆกันก่อนนะครับแฟนบอลชาวไทยอะไรก็ยังไม่เกิดขึ้นอาจจะมีการโดนแบนจริงหรืออาจจะมีการลาออกจริงหรืออาจจะไม่มีการลาออกจริงก็เป็นได้ครับทุกอย่างยังคงเป็นเกมในการที่จะโยนความกดดันไปสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนเนี่ยในการตัดสินใจนะครับมองถึงผลประโยชน์ของฟุตบอลไทยจริงๆแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับข้อมูลนี้ของเรานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ฟุตบอลไทยที่กำลังเกิดขึ้นในตูสตอรี่วันนี้ครับ